โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันมาขนาดนี้จงรักจงหลงจงกด subscribe อาจุมาสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปตามกระแสที่กำลังฮิตมากในโซเชียลตอนนี้ค่ะทุกคนกระแสที่มาแรงที่สุดของขนมก็คือฟรีสไตล์ซึ่งเขายังไม่เคยกินเลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปลองว่าเฮ้ยขนมฟรีสไตล์มันทำยังไงและที่สำคัญมันผลิตยังไงทุกคนเพราะว่าเครื่องนึงหลายแสนมากเลยนะคะคนที่ผลิตขนมนั้นจะต้องมีเครื่องนี้อยู่แล้วเรามาลองมาดูกันค่ะกว่ามันจะฟูฟ่องขนาดนั้นกว่ามันจะเปลี่ยนรูปจากลูกอมเป็นสีฟูอย่างนั้นมันทำยังไงและแน่นอนนะคะทุกคนเราจะไม่ไปแบบธรรมดาแน่นอนว่าเราจะเอาแมวไปฟรีสไตล์เราจะเอาแมคโดนัลด์ไปฟรีสไตล์ทุกคนแล้วมาดูกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอยากรู้มากแม็กฟรีสไตล์ไงแม็กฟรีสที่ตายไม่ใช่ที่ปลาตายตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่แล้วนี่ก็คือเครื่องฟรีสไตล์ค่ะทุกคนนี่มาดูเรามากเลยนี่มันดูคล้ายเครื่องซักผ้าผสมตู้เย็นมาครับอันนี้คุณวีนะคะเป็นเจ้าของเครื่องนี้อะไรครับผมสวัสดีค่ะอันนี้เครื่องนี้กี่แสนเครื่องนี้จะ5กิโลจะตกที่ประมาณ 245,000 ประมาณนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบทำไมถึงตัดสินใจซื้อตอนแรกเลยอ่ะเราดูจาก TikTok แล้วเราก็ไปเห็นเขาทำเครื่องอบอะไรหรือเปล่าแต่เห็นเขาใส่แคนดี้ลงไปแล้วแบบว่าเฮ้ยมันกรอบมันฟูออกมามันแปลกมากเลยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยไปศึกษามาอ๋อคือเครื่องฟรีสไตล์ว่าคนเอาไปทำขนมอาหารอะไรเงี้ยสามารถอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ใช่แล้วอันนี้จะเป็นขนมจากสวีเดนค่ะเราก็จะมีการเอาขนมจากเมืองนอกเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าขนมทุกตัวจะทำได้เราต้องเลือกส่วนประกอบของขนมด้วยว่าตัวไหนคือจะฟูไหมไม่ฟูโอ้ทุกคนมันเปลี่ยนรูปไปมากเลยกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะบวมพองคล้ายๆมัชเมโล่แข็งๆนะแล้วเป็นเหมือนขนมกรอบเลยแต่นี่คือ M&M พี่ยอมไม่เติมอะไรเลยไม่เติมอะไรเลยค่ะเครื่องนี้คือนักบินอวกาศเข้าไปทำอาหารเอาไปนักบินอวกาศยกขึ้นจรวดเลยไม่ใช่แบบทำอาหารในเครื่องมันก็คือเอาไปกินบนยาอะไรอย่างนี้มันจะอยู่ได้แบบ25ปีเลยนะเราจะไปดูกันนะคะทุกคนว่ามันเครื่องเนี่ยมันทำยังไงกันแน่มันถึงออกมาเป็นแบบนี้นะทุกคนเพราะเรากำลังเตรียมตัวแพลนไว้นะคนเราจะไม่อยู่ในโลก25ปีมันเป็นไงไม่รู้นะคนตอนนี้เขากำลังเรียกว่าแช่ถ่านก่อนนะนี่คนก็คือแบบมันจะมีพวกอุณหภูมิบอกใช่ไหมคะเราต้องตั้งตรงนี้อันนี้คือตั้ง freeze ไอติมทำไมไอติมไม่ละลายไม่งั้นใส่ลงไปจะละลายบอมเครื่องให้มันกับอุณหภูมิได้ก่อนใช่ก็คือถังเราจะแข็งนะทุกคนนานไหมครับเป็นชั่วโมงได้เลยอันนี้ยังไม่รวมฟรีใช่ไหมคะไม่รวมฟรีประมาณ20ชั่วโมงครับ20ชั่วโมงนอนนี่แล้วนะพวกขนมฟรีสไตล์เนี่ยมันเลยมีราคาสูงค่ะเลยต้นทุนเครื่องค่าไฟค่ากระบวนการทำมันนานมากไฟตลอดด้วยนะทุกคนจะซื้อเครื่องฟรีสไตล์ไม่ซื้อแล้วทำไมยืมพี่เขาเนี่ยแหละมันต้องใช้คู่กันหรอคะใช่ครับมองผมรู้ว่าปั๊มน้ำเลยเหมือนแทงน้ำที่บ้านนะแล้วมันเป็นที่ดูดความชื้นเห็นมันมีฮีเตอร์นี่คือแบบบางอันต้องใช้ร้อนใช่คือฮีเตอร์มันจะกระจายความชื้นออกจากขนมครับค่อยๆร้อนแล้วมันจะขนมจะแห้งครับตอนนี้จะเป็นตัวดูดความชื้นออกมาชื้นจะมาอยู่ข้างๆนี่ครับติดเป็นน้ำแข็งไม่ต้องละลายใช่ครับแล้วน้ำจะออกมาตรงนี้ครับมันล้ำไปในโลกิฟนี่พี่เป็นคนปักหน้าใช่ไทยกี่ปีครับเพิ่งมาอยู่ได้3ปีครับอยู่ได้3ปีพูดได้ขนาดนี้มาบ่อยอยู่ครับใช่มาเที่ยวใช่ตอนแรกมาเที่ยวมันถามมาทำอะไรไงมันได้จีบหรอไปกันบ้างนะใครกันทุกคนเลยเนี่ยเชอรี่พี่นะพี่แม็กซ์ครับแม็กซ์ที่น่าจะเป็นพี่อะครับเอาผมไม่พี่หรอใช่เท่าไหร่นะคะ27ครับ24ครับไม่ได้กู27เองเยอะเฮ้ยไม่เป็นไรน้องแม็กซ์ครับแม็กซ์โอเคพอเดี๋ยวเรารอเครื่องนี้ฟรีสนะครับคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการต่อไปทุกคนและเราจะมาเริ่มทำวิปครีมฟรีสไตล์นะคะก็คือหลักการมันเหมือนทำขนมปกติเลยว่ะใช่ค่ะแล้วเนี่ยเราทำครัวมาทุกครั้งอย่างนั้นเขาจะไลฟ์ไม่เป็นไรเราได้เลย คือรอดอยู่ชิมได้นะชิมได้ไหมอยากดูวิธีจะมีปั่นชิมแบบชิมแบบไอ้ผลงานแกเอาชิมไม่ยอมชิมอะจะไม่น่ามีมาทุกคนตอนนี้ถาดเราเย็นเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาบีบใส่ครีมกันนะคะทุกคนมันลูกเขือไม่เท่เลยทำไมเป็นกันล่ะลูกสงกรานต์ป้าเป็นแผ่นไงพอเลยอะไรช้างช้างช้างหูกับงวงช้างใส่เข้าไปในเครื่องเลยว้าวข้าวโดแบบอันมากเลยคือแบบว่ามีเกล็ดน้ำแข็งคือแล้วนะเป็นไงบ้างเหมือนช่องฟีดน่าจะเย็นจัดเลยนี่อุณหภูมิติดลบลาทุกคนเป็น17วาเลนไทน์ใช่แล้วลบ17ทุกคนนะคะแล้วเราจะเอาขนมใส่เข้าไปในเครื่องกันค่ะก็จะเป็นแบบสุกัดนะทุกคนนี่ปกติทำตัวนี้จะต้องตัดประมาณ 2-3 ชิ้นเพื่อให้มันเล็กเพราะเกิดอันเนี้ยจะปูใหญ่มากเลยถ้าเกิดที่ประมาณนี้ได้ไหมคะโอ้ยที่เหลือเยอะมากอันนี้วางรูปลงไปได้เลยค่ะมาฉันใส่หนักๆขอโทษนี่กินไปหมดอย่างเอเมนก็ต้องเป็นตัวที่มีคาราเมลอ๋อเคยเอามาลองทุกตัวแล้วคือตัวนี้ได้ตัวเดียวเอาไปเข้าเครื่องกันตัดไปเลยค่ะทุกคนใส่เข้าไปในถาดแบบถาดอบเลยนะคะชื้อแล้วเราก็มาทำตัวที่เรารอก็คือไอศครีมค่ะทุกคนอันนี้น่าจะยากสุดมาทุกคนก็คือไอศครีมโอรีโอแบบนี้เลยเอากดเลยเฮ้ยดูดิเร็วเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อีกเหรอเร็วกว่านี้แล้วไม่เป็นไอติมแล้วนะพี่เร็วมันต้องเล่นขนาดนี้เลยเหรอคะและถาดสุดท้ายของเราทุกคนเป็นสิ่งที่เราเตรียมมาและอยากเห็นมากว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเบอร์เกอร์ของเราทุกคนชิ้นยังใหญ่ใช่มันจะเข้าได้แล้วหรือว่าต้องใช้เหยียบเลยอย่าให้มันแปลนเมียมันได้บางๆนะเบอร์เกอร์ฟรีดายครั้งแรกเปลี่ยนเบอร์เกอร์เป็นฟรีดายอ๋อมันก็ไม่ใหญ่มากเข้าได้แล้วก็แน่นอนค่ะเบอร์เกอร์ต้องมีเฟรนช์ฟรายด้วยไก่ไก่โตอย่างใหญ่น้องต้องเป็นไงอ่ะคิดภาพไม่ออกเลยทุกคนต้องมะเขือเทศต้องมะเขือเทศต้องมีด้วยหรอต้องไว้ตรงนี้ต้องมะเขือเทศต้องฟรีดายเอาเก็บนี้ไว้1 ปีเดี๋ยวจะมาบอกเขาอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวปรับเครื่องให้กลายเป็นโหมดฟรีดไดร์นะทุกคนครับตัวแรกจะเป็นตัว initial freeze นะครับตัวมันจะเริ่มฟรีดไดร์อุณหภูมิให้มันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นไอติมอะ-20ครับถ้าเป็นขนมอะไม่ต้องฟรีซเลยครับแล้วตัวนี้ถ้าเราไม่ค่อยแน่นอนว่ามันจะนานเท่าไหร่เราไม่อยู่บ้านอะไรสามารถเพิ่มฟรีซไทม์ได้ครับอ๋อเวลาใช่เผื่อเรามีไอติมใช่ไหมครับถ้ามันก้อนมันหนาไปหน่อยต้องเพิ่มเวลาฟรีซไทม์อ๋อใช่แล้วตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิอบต้องอบด้วยเหรอใช่ครับมันจะอบความชื้นของสินค้านะครับถ้าเป็นพวกขนมมันจะแข็งๆหน่อยต้องเพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วเป็นของเหลวหรือไอติม125พอดีเลยครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวฟรีซไม่ใช่Extra Dry Time เป็นตัวที่อบแห้งครับเวลามากขึ้นใช่ครับคือตัวเครื่องอ่ะจะมีตัวเซ็นเซอร์ก่อนครับมันจะกะเวลาให้เราครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชัวร์แล้วก็เพิ่มได้นานดีกว่าใช่นานดีกว่าไม่เสร็จครับเพราะงั้นข้างในอาจจะไม่เสร็จแต่ว่าเราเสร็จใช่ทีไม่ได้เลยนะเนี่ยต่อได้ครับเริ่มนะครับเฮ้ยมันสั่นตอนนี้ก็คือทำงานเรียบร้อยตอนนี้ต้องมันกำลังแช่แข็งอยู่ครับอีกรอบพวกน้ำพวกของเหลวมันจะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ครับมันจะมาติดข้างๆนี่นะครับจะออกไปเป็นหลายลิตรเลยครับจะออกมาอยู่อันนี้เหรอครับใช่ครับพอเสร็จแล้วครับเราก็จะมากินน้ำตรงนี้ใช่กินได้สามารถกินน้ำได้ครับกินได้เป็นน้ำมันเป็นน้ำจากมันจะเป็นน้ำมันไก่ใช่มันจะเป็นไก่กินไอติมนี่เลยครับอันนี้กินประจำผมกินทุกเช้าเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะกี่ชั่วโมงในการฟรีดไดร์ขนม1 อัน คนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่กับไอติมออกก่อนใช่เพราะว่ามันใช้เวลานานแล้ววิธีทำมันไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเป็นแคนดี้อ่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้ความร้อนอบให้มันแบบว่าละลายก่อนแล้วจะกลายเป็นแบบว่าให้มันฟรีซต่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเหมือนทำให้น้องแบบมีน้ำเพื่อที่จะพองโซนไก่กับไอติมแกเนี่ย20ชั่วโมงมันไม่ทำง่ายคนถึงแม้จะมีเครื่องก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้แบบทำเลยได้นะแล้วเรามาดูการพองตัวของเยลลี่และลูกอมกันดีกว่าค่ะทุกคนอ๋อทุกคนตอนนี้เขาวอร์มอัพเรียบร้อยครับกลางอยู่ใช่เฮ้ยบวมครับบวมเฮ้ยมันบวมเลยทุกคนเฮ้ยข้างล่างน้องแตกไหนมันสิวเลยเนี่ยมันเขียวๆเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเลยอันบนมันพองมากเลยทุกคนโอ้ยแตกเฮ้ยแตกเลยเฮ้ยมันแตกเลยโอ้แน่นแบบทะลุขอบข้างๆหมดเลยดูดิเฮ้ยข้างล่างแตกแล้วดูดิมันอารมณ์เหมือนถั่วงอกทุกคนถั่วงอกยังไงจะงอกมาส่วนข้างบนนี่ไม่ต้องไปดูอะไรมาแล้วมันติดละมอแล้วไม่เห็นเลยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่รักถกเถียงก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือจะเป็นการดูความชื้นอยู่ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเราใช้ความร้อนข้างใต้ให้แบบมันเริ่มละลายเว้ยมันจะนิ่มพอนิ่มปุ๊บแต่มันไอขอบแบบมีความเย็นใส่เรื่อยๆพอได้น้ำที่เราเหยมันจะมาติดข้างบนก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนตอนแรกอ่ะมันใช้ความร้อนเพื่อจะให้ขนมมาเกิดไอน้ำมันคนต่อมาเขาก็จะทำให้มันแข็งโดยการให้มันเป็นผลึกแข็งพูดมาไม่ถูกสักคนเลยคือเครื่องนี้มันจะเย็นอยู่แล้วเขาเรียกแค่ว่าฟรีซได้ไงคือระหว่างที่มันร้อนมันจะมีไอน้ำระเหยถูกไหมมันจะมีความเย็นไปด้วยแล้วเครื่องนี้ก็จะดูดความชื้นออกมาเลยเป็นคำว่าฟรีซไดร์ถูกต้องอันนี้ถูกต้องทุกคนเห็นไหมนี่ว่าเลข600กว่า700เนี่ยนะมันคือแรงดูนะมิลลิทัวร์นะครับผมอะไรนะมีความรู้มิลลิทัวร์ใช่มิลลิทัวร์ใช่ทุกคนเขาบอกว่าอันนี้จะเปิดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าข้างในมันดูดความชื้นอยู่ต่อไปนี้คุยกับเพื่อนก็ไปคุยกันว่ากูดูดได้600มิลลิทัวร์มึงดูดได้เท่าไหร่ไม่ใช่แล้วน้ำหวานอันนี้เปิดลมให้กล้องเพื่อนครับเปิดประตูไม่ได้ไอเย็นๆอ่ะใช่ครับเพราะถ่ายร้อนติดอ่ะดึงได้เลยค่ะมาแค่ผ่านขนมไม่ว่าตอนนี้เราเอามีดแทะน้องนะคะว่าน้องติดข้างบนติดหมดเลยหิมะไม่เป็นไรค่ะดูทุกคนมันหิมะเลยจากเยลลี่เมื่อกี้มาทุกคนเรามาลองชิมผลงานของเรากันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเกรดหมดเลยอ่ะมันหิมะเลยนะเฮ้ยเป็นยังไงเหมือนสายไหมอ่ะมันแบบมันพวกไปเลยทุกคนมันเปรี้ยวๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองตัวกันดีกว่าทุกคนว่ารสชาติเป็นไงไปหยิบได้เลยไหมวิมันน่ารักมากเลยอ่ะไม่มันติดกันเฮ้ยอุ้ยลืมเลยว่ามีไออันจะไม่ว่าทุกคนที่เป็นลูกอมของเราอ่ะก็คือตอนที่เป็นซูการ์ตอนนี้คือพองใหญ่มากแล้วนะเกี๊ยวขนมมันดูกรอบไหมนะกรอบแล้วก็แบบมันเป็นเท็กเจอร์ที่แปลกมากทุกคนกรอบนะคะแล้วข้างในคือแบบเป็นโฟมหมดเลยอ่ะนี่มาลองนี้ดีกว่าอยากลองช็อกโกแลตรวมเยอะเหมือนกันนะใช่ช็อกโกแลตเรารวมอย่างนี้เลยแต่ว่ายังมีความแบบน้ำอยู่เพราะว่ามันยังมีความชื้นไม่หมดคือในบวมแต่ตัวช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ข้างนอกจะออกมาเป็นแบบเคลือบตัวหอมๆจะมี2เท็กเจอร์มาลองว่ามันจะเหมือนช็อกโกแลตเมื่อกี้หรือเปล่านะเป็นไงฮะมันเนี้ยมันดูเหมือนคุกกี้ไปเลยอะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันแห้งใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอะตอนกินเข้าไปอะมันฉ่ำช็อกโกแลตมากๆเลยแต่แปลกว่าทำไมช็อกโกแลตมันถึงไม่แห้งไปด้วยอะเพราะว่าน้ำมันแต่ว่าตัวของลายเส้นเนี่ยข้างในเขาเป็นไส้สุกัดอะไส้ดาร์กช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นมันจะฟูข้างในแล้วตัวที่เป็นน้ำมันข้างนอกมันก็เลยมาเคลือบมันก็เลยทำให้ข้างนอกมันฉ่ำๆข้างในฟูอันนี้ชื่อมันน้องฟังนะคะทุกคนก็มันคล้ายๆกันนะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบออกสีช็อกโกแลตอันนี้คือไส้มันแตกออกมานะใช่ไส้คาราเมลอารมณ์เหมือนแอร์แบ็กรถแตกอย่างนี้เลยนะมีความรู้สึกหัวๆนะแต่ว่าคาราเมลไม่ได้แบบเหนียวเป็นแบบเม็ดอัดแน่นๆนะมันเหมือนกับว่าเรากระจายความรสชาติออกมาได้เยอะกว่าเว้ยอมบัตเตอร์สุดของเราชอบทำจริงๆเหรอยังไม่ เยอะเลยเขาบอกว่าจริงๆอันนี้เขาตัดขายแต่อันนี้ค่ะกินไม่ต้องทำเลยมันแปลกมากว่ามันกลับมาแห้งๆจากนี้มันปุ๊บเป็นกรุบกรีมากเลยพอมันโดนน้ำมันจะกลับมาเป็นชาเดิมใช่ใช่ใช่วันนี้เรามาดูกันว่าไอศครีมกับคุณเกอร์จะเป็นยังไงถ่ายขนจมูกเกอร์ได้บ้างเนี่ยขนาดนี้ละ26ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกฟุมันเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องลองมันกดได้เลยเหรอต้องเอาน้ำตัวนี้ออกอยากลองทำเองไหมปิดมันทำไมดึงให้มันมาทางซ้ายค่ะคือมันเอาลมออกใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะไม่ดูดก็จะก็เลยจะเปิดได้เพราะแรกตอนนี้มันสุญญากาศใช่เปิดดูได้เลยค่ะเฮ้ยเบอร์เกอร์26ชั่วโมงฟรีตายอุ้ยแข็งเลยอันนี้ซอสมะเขือเทศมันก็มันเป็นลงกดโดนดูดน้องแห้งเลยเป็นฝ่ายคือสู้มากอ่ะทุกคนเพิ่มไก่เหมือนเดิมแต่ไม่รู้รสชาติเหมือนเดิมไหมนะมาดูไอศครีมนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นก้อนเลยทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะวิปครีมของเราวันนั้นอุ้ยหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมช่างเลยน่ากินมากค่ะเรามาชิมอุ้ยมันกรอบอ่ะเบอร์เกอร์ฟรีได้กันดีกว่าทุกคนแต่มันหักอ่ะเมื่อกี้แบบมันหักเลยอ่ะอ้าวมันแข็งมากตอนนี้ใช่ไหมมาชิมหน่อยหักได้เปล่ามันหักว่าเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่แข็งนะแต่กรอบๆใช่ไหมมันกรอบจืดๆอ่ะแข็งข้างในเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้สึกมันจืดแต่มันพูดแข็งเลยนะแข็งแบบผิดแบบป้าหัวหมาได้แล้วขอเนื้อนะขอชิมเนื้อเป็นไงครับแบบว่าเลยอ่ะได้ไหมอย่าหาทำดีกว่าเป็นไฟได้ยินได้ไหมดังมากดูแข็งโอ้โหมันแตกเหมือนขังแตกเลยทุกคนแต่รสชาติก็เป็นไฟอยู่ดีแต่แค่เท็กเจอร์มันเปลี่ยนไปอ่ะคล้ายๆพวกไอ้นี่มันฝรั่งที่เขาขายป่ะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันว่ากรอบแต่แข็งกว่าไก่น่าจะเหมือนเดิมมั้งเลยอะมันกรอบแบบแข็งเป๊กเลยทุกคนแต่ว่าลงแล้วมันก็รสชาติเดิมอยู่ลองชิมซอสใช่ไงอะเฮ้ยดีไหมเหนียวซอสเหนียวมากมันไม่อยากลองตัวหนังก็ได้อยู่นะกรอบเกินอ่ะกรอบมากเหมือนเราพักกรอบเองก็แดดแท้นะฟังนะแข็งเกินมากมันรสชาติไม่เท่าเดิมเนาะมันจืดลงอ่ะแต่กินอย่างเหมือนเดิมไปรู้สึกแบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยผักเหมือนกินกระดาษทิชชู่เลยมาวิปครีมกันทุกคนนี่อุ้ยเอาแตกแล้วอ่ะแตกเลยช้างแตกเขาว่าอันนี้ว้าวโอ้โหเฮ้ยมันรวยมากเลยอร่อยมันละมุนนมไปหมดเลยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยนี่ร้านเขาขายนะทุกคนเราให้ดูเท็กเจอร์ข้างในเท็กเจอร์มันนุ่มมากเดี๋ยวเขาบีบให้ดูเนี่ยฟิลลิ่งคล้ายๆแบบกินแป้งคล้ายๆเมล็ดแต่ว่าเท็กเจอร์มันไม่ใช่มันแบบว่าละลายกับปากได้เลยอ่ะมันนุ่มมากและอันสุดท้ายค่ะทุกคนก็คือไอศครีมนะคะทุกคนเป็นคุกกี้แอนด์ครีมที่โซเอาเร็วมากแล้วมันคือหน้าตามันเหมือนไอศครีมแบบตอนตักมาเลยนะดูดิตักมายังไงคืออยู่อย่างนั้นอ่ะไม่อร่อยไอติมกรอบไอศ จิ้มโคตรอร่อยทุกคนแบบไม่ทิ้งคือ the best เลยทุกคนตลอดทั้งอร่อยมากกว่าจะทำเสร็จนะคะโดยเฉพาะเบอร์เกอร์ของเราปาไปแล้ว26ชั่วโมงเขาบอกว่าแต่ละอันนะคะทุกคนมันใช้เวลาในการฟรีสไดร์เนี่ยไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับมวลความชื้นที่อยู่ในแบบของอันนั้นรู้นะว่ากระบวนการทำมันค่อนข้างยากลำบากซื้อกินเถอะนะแบรนด์ชื่อว่าอะไรนะครับCandy Monster ค่ะ Candy Monster นี่ซื้อร้านนี้เลยนะฮะขายที่ Shopee เนาะ Shopee TikTok แล้วก็ใน IG ด้วยค่ะ Shopee TikTok IG นะอย่าขึ้นไว้นะฮะก็ไปลองซื้อดีกว่าเพราะว่าทำเองนานมากอยากให้ลองอร่อยจริงโหอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงแล้วล่ะใช่ค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะกับการทำฟรีสไตล์นะคะด้วยตัวเองนะคะบอกเลยว่าแปลกมากเลยทุกคนตอนที่มันพองแล้วก็ตอนที่มันแบบว่ากรอบนะคะจากแบบของนุ่มๆเนี่ยก็เปลี่ยนรูปไปเลยแต่ว่าของฟรีสไตล์นะทุกคนมันสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นการถนอมอาหารที่แบบว่ารักษาแบบประโยชน์ของอาหารเอาไว้ได้เยอะที่สุดแล้วนะคะทุกคนเพราะมันไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรเลยส่วนใหญ่เป็นอาหารที่เขาให้นักบินอวกาศกินด้วยใช่ไหมจากสมัยก่อนเทคโนโลยีเรื่องไกลเนี่ยคนเริ่มจับกันเพราะฉะนั้นนี่เราก็กินแบบอาหารชาวอวกาศได้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้เขาเนี่ยมาทำอะไรฟรีสไตล์ก็เดี๋ยวมาหาคุณพี่ไปได้ทำไมก็ขอแปลกกว่าเดิมนะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ให้ร่วมกันไลค์กดแชร์กด subscribe เราจะมาแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายโอ้ยเยอะมากขนมยังไม่ได้แกะทั้งนั้นเลยนะทุกคนอันนี้คือร้อนจัดเลยใช่ไหมครับแม็กใช่ครับประมาณ150ฟาเรนไฮต์ครับอยู่ที่ประมาณ80องศาต้องจับโชยหน่อยได้เฮ้ยพูดอะไรทำหมดทุกอย่างเลยมัทช็อกโกแลตเฮเซลนัทบราวนี่จากอัปบาร์แอนด์อัจมามีมอบราวนี่อบสดหนึบหนับใส่คนอบ10 นาทีกินได้เลยเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้